พงศาวดารเขมรฉบับนักองค์เองกาวานายแตงหวานนี่เป็นผู้ปลูกหมากแตงที่ได้หวานที่สุดในโลกเป็นที่โปรดปรานของพระมหากษัตริย์ยิ่งนักอยู่มามื้อหนึ่งพระมหากษัตริย์อยากเสวยหมากแตงนั่นกลางดึกจึงได้ลงไปในสวนและเก็บหมากแตงมาเสวยส่วนนายแตงหวานคิดว่าเป็นโจรก็เลยฆ่าตายด้วยพระแสงหอกล้ำแพงชัยแล้วนายแตงหวานก็ได้กลายมาเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อมานั่นเป็นการเว้าแบบตำนานซึ่งอาจสิเป็นความจริงหรืออาจสิบ่เป็นความจริงก็ได้ส่วนเรื่องที่อาจสิเป็นจริงพระมหากษัตริย์วรมันหรือส้นสันฝ่ายปกครองของอาณาจักรขอมคณะนั้นในเวลานั้นอ่อนแอถึงขีดสุดเพราะมีการแย่งชิงอำนาจกันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเสพแต่น้ำจันทร์ส่วนกันเข้าแต่หอแสวงหานั่งกันนิกาส่วนพวกทาสที่มีมากมายเหลือเกินก็คิดว่าได้เวลาปลดแอกแล้วจังได้ยกให้นายแตงหวานเป็นหัวหน้าเพราะอาจสิเป็นคนเขานอกออกในไปถวายพระมหากษัตริย์อยู่เป็นประจำจนหู้สนกลในขอบเขตพระราชวังจึงสามารถเป็นผู้นำเอากำลังเขายึดอำนาจได้ในสมัยนั้นนายแตงหวานกลายมาเป็นพระเจ้าแตงหวานพระบาทกมลเต็งอันศรีสิริโยพันธ์พระบาทองค์ชัยหรือพระเจ้าตะซอกประแอมเป็นปฐมพระมหากษัตริย์ต้นราชสกุลนโรดมแห่งอาณาจักรกัมพูชาจนถึงทุกมือนี้พระบาทกมลเต็งอันศรีสุริโยพันธ์หรือพระบาทองค์ชัยหรือพระเจ้าตะซอกประแอมหรือพระเจ้าแตงหวานหมายถึงคนคนเดียวกันที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงพระนครหลวงเป็นผู้เฮ็ดให้สิ้นสุดส้นสั่นการปกครองของอาณาจักรขอมสิ้นสุดคำว่าขอมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบอกเรื่องบักแตงหวานเมื่อเรื่องเล่าของบักแตงหวานสวนขององค์ชัยไปถึงหูพระราชาพระเจ้าชัยยะวรมันที่9เนี่ยสร้างแห่เอาเขาไปถวายนะครับแล้วพระองค์ก็ได้ล่องเสวยบักแตงนั้นเบิ่งเมื่อเสวยหรือว่ากินแล้วก็ได้เห็นว่ามีรสชาติดีหวานหอมฉ่ำนะครับเกินบักแตงทั่วๆไปที่เคยกินมาเกิดอาการโปรดปรานเป็นยิ่งนักจังได้แต่งตั้งให้องค์ชัยนี่เป็นหัวหน้าสวนหลวงถึงขนาดนั้นนะครับความดีความชอบและได้โปรดให้เอาเล็กก้อนที่ดึกใส่งัวจนโตงัวทะลุตายนั่นแหละเอาไปแปรรูปเอาไปตีนะครับไปตีเป็นหอกเป็นลักษณะของศาสตราวุธละวะเอาไว้ป้องกันโจรที่อาจมาลักขโมยลักบักแตงหวานไปกินเพราะว่าบักแตงขององค์ชัยที่ปลูกขึ้นมานี่มีผู้เดียวที่สามารถกินได้ก็คือพระเจ้าชัยยะวรมันที่9พระมหากษัตริย์องค์เดียวเท่านั้นนะพร้อมกับนั้นเมื่อเอาก้อนเล็กไปตีเป็นหอกเรียบร้อยแล้วก็ตั้งชื่อให้ชื่อว่าพระแสงหอกลำแพงชัยและก็ได้กลับออกมาพระราชทานให้กับองค์ชัยเนี่ยถือไว้เป็นอาญาสิทธิ์เพื่อเฝ้าสวนหลวงครับคำลำลือของพระแสงหอกลำแพงชัยเนี่ยโด่งดังไกลนะครับในขณะนั้นสวนหลวงของพระเจ้าชัยวะชัยยะวรมันที่9เนี่ยเกิดความสงบลมเย็นบ่มีผู้ใดไปลักขโมยหยานหอกนะครับขององค์ใจเนี่ยแต่ด้วยความที่เป็นบาปเป็นกรรมหรือว่าเป็นอานิสงส์หรือว่าเป็นชะตาชีวิตหรือว่าฝ่าลิขิตจังใดกับบ่ฮู้ครับอยู่มามื้อนึงโตพระเจ้าชัยยะวรมันที่เก่าเองนี่แหละเกิดมีความปรารถนาที่อยากกินบักแตงตอนกลางดึกนะเป็นเวลาวิกาลกระทือตนเองว่าจะครองเป็นพระมหากษัตริย์แต่เพิ่นลืมไปว่าเคยสั่งองค์ชัยหัวหน้าสวนหลวงเนี่ยไว้ว่าถ้ามีผู้ใดมาลักกินเนี่ยให้ใส่หอกเนี่ยดึกใส่เลยนะครับให้ถึงแก่ชีวิตเลยโดยบ่ต้องมีความปานี่นะครับแล้วก็ลืมไปว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงยามมื้อคืนนํามันก็เลยเกิดอุบัติเหตุนะครับจังสิบ่ให้พี่น้องฟังต่อไปนี่คือเมื่อเกิดความปรารถนาอยากสิกินอยากเสวยหมากแตงหวานยามกลางดึกนะครับมันก็คือสิแสบอีหลีนั่นแหละจึงได้เสด็จลงไปในสวนแล้วก็ไปเก็บหมากแตงมากินซึ่งนายแตงหวานหรือว่าองค์ชัยตอนนั้นก็คิดว่าเป็นโจรครับมาลักแตงด้วยความหงแหนจึงได้ดึกนะครับสัตว์หอกสัตว์พระแสงหอกลำแพงชัยเนี่ยอันเป็นอาญาสิทธิได้รับพระราชทานมาจากพระเจ้าชัยยะวรมันที่9สัตว์ไปถึกพระเจ้าแผ่นดินนะครับถึกพระเจ้าชัยยะวรมันที่9ขณะที่กำลังเก็บหมากแตงถึงแก่สวรรคตตาย
ซึ่งตอนนั้นสมเด็จพระเจ้าชัยยวรมันที่9เนี่ยกับบ่มีรัฐชายาดขึ้นข้องบัลลังก์ต่อนะครับช่วงนั้นน่ะบรรดาหน้ามืนสัพพมุขมนตรีทั้งหลายจังได้เสี่ยงทายราชรถเพื่อหาผู้ที่มีบุญญาธิการมาครองราชสมบัติปรากฏว่าราชรถนั้นก็ได้เลี่ยนไปยุติสวนบักแตงสวนบักแตงหวานขององค์ชัยเราขาราชบริพารทั้งหลายจึงได้พร้อมใจกันถวายราชสมบัติให้องค์ชัยได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไปแห่งกรุงพระนครหลวงสมัยก่อนเนี่ยเอิ้นพระนครหลวงนั่งบ่ทันได้เอิ้นนครวัดนครธมนะครับที่เมื่อเอิ้นเป็นนครวัดนครธมนี่ก็ช่วงฝรั่งเศสเขามาปกครองประเทศเขมรช่วงนั้นนะครับอยู่ในสมัยของทุกปลาอาณานิคมนี่เองต่อมาก็ได้รับการเฉลิมพระนามหลังจากที่เสวยราชสมบัติเป็นพระบาทกมลเต็งอันศรีสุริโยพันธ์บ่อล่มมหาบ่อผิดธรรมิกราชราชาธิราชซื้อเหย้าครับสมัยก่อนเนี่ยทุกมื้อนี่ก็เหย้าคือกันตามการตั้งชื่อของพระราชประเพณีในการตั้งชื่อพระมหากษัตริย์ตั้งชื่อสั้นๆบ่แม่นครับถึงเหย้าอย่างเดียวแล้วก็ได้รับเอาพระนางจันทละเทวีผู้ที่เป็นลูกสาวพระราชธิดาของพระเจ้าชัยยวรมันที่เก่าขึ้นเป็นพระมเหสีบ่เป็นพระมเหสีธรรมดาครับเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีขาพ่อตายก็ได้ลูกสาวเป็นเมียครับเรื่องเล่าตำนานพระเจ้าแตงหวานนี่เป็นลักษณะแบบเดียวกันครับพระเจ้าม่องอู่ซอยยะฮานแห่งราชวงศ์ผู้กำฝั่งทางเมียนมาพุ่นล่ะซึ่งนักวิชาการของพี่น้องชาวกัมพูชาเองก็มีความเชื่อว่าการเสด็จขึ้นครองราชของพระเจ้าแตงหวานหรือว่าพระเจ้าตะซอกแปแอมนี่แหละหลายซื่อครับซื่อสันสันบ่นว่าเป็นเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นแต่ว่ามีการวางแผนเป็นขันเป็นตอนและมีการเตรียมการไว้โดยพระปทุมราชาพระราชบิดาผู้ที่ไปบวชเป็นพราหมณ์ยุนถึงเขาพนมกุลินและก็โดยความหลงมือของกลุ่มเจริญถาดพี่น้องชาวจำปาที่ต้องการยึดอำนาจเพื่อปลดแอกออกจากการเป็นทาสของราชวงศ์สายวรมันเพราะว่าหลังจากการเสด็จขึ้นครองราชของพระเจ้าตะซอกไปแอมเนี่ยก็ได้เหตุการณ์กวาดล้างกลุ่มอำนาจเก่าจนเกือบหมดสิ้นซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่บ่โดนนะครับหลังจากนั้นมาบ่กี่ปีเนี่ยก็เกิดอาณาจักรแห่งใหม่ขึ้นมา2หม่องก็คืออาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาขึ้นย่างเป็นทางการนะครับอันนี้บอกกันฟังแบบนิทานครับแต่ว่าก็อ้างอิงจากบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จนักองค์เองนี่แหละขยายความออกไปแน่นะครับเพื่อว่าให้เกิดความเข้าใจใส่ภาษาบ้านเฮาธรรมดานะครับการที่อ่านไปตามลักษณะตัวอักษรเนี่ยก็สิเป็นอีกแบบนึงนะครับช่วงลักษณะหลังจากที่พระเจ้าแตงหวานหรือว่าพระเจ้าตะซอกแปแอมนะครับหรือว่าพระบาทกมลเต็งอันศรีสุริโยพันธ์เนี่ยขึ้นครองราชแล้วเนี่ยก็มีการกวาดล้างกลุ่มอำนาจเก่าทั้งหลายนะครับในสายวรมันที่ปกครองอาณาจักรขอมาเหยือดเหย้านะครับหลายร้อยปีสิ้นสุดลงณบัดนั้นซึ่งในความหมายของพระราชนิพนธ์ของสมเด็จนักองค์เองเนี่ยพระมหากษัตริย์อาณาจักรกัมพูชาที่เขามาลี้ภัยทางการเมืองในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของเมืองไทยนะครับบ้านเฮาเนี่ยเพื่อให้ความหมายว่าบรรพบุรุษของประเทศเขมรหรือว่าบูรพกษัตริย์ปฐมพระมหากษัตริย์หรือว่าประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาเนี่ยเริ่มต้นณจุดนั้นนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยบ่นับความหมายของเพิ่นน่ะบ่เอ่ยถึงเลยนะครับพระมหากษัตริย์สายวรมันต่างๆที่ผ่านมาหลายร้อยปีบ่เอ่ยถึงมันก็เลยเฮ็ดให้ส่วนตัวของบ่าวธรรมรัตน์เองหลังจากที่อ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ศึกษาทั้งนั้นทั้งนี้มาแล้วเนี่ยเห็นขอพิรุธหรือว่าขอชวนให้คิดอยู่ว่าหลังจากที่พระเจ้าแตงหวานหรือว่าตะซอกไปแอมเนี่ยขึ้นครองราชเรียบร้อยแล้วมีการกวาดล้างกลุ่มอำนาจเก่าจนเกือบหมดสิ้นนะครับจนเกิดตำนานการตั้งชื่อของเมืองใหม่ที่อยู่ในบริเวณนครวัดนครธมน่ะจนทุกเมื่อนี่เอื้อนว่าเป็นเสียมเรียบนะครับเป็นจังหวัดเสียมเรียบแปลเป็นภาษาบ้านเฮาก็คือว่าสยามลาบขาบเรียบก็คือว่าบ่เหลือนะครับสยามแปนเอื้อเตือดนะครับคือหมายก็ว่าสิต้องมีการอพยพลบหนีกันบ้างแหละเป็นบางส่วนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นส่วนใหญ่นี่แหละพอกลุ่มอำนาจแล้วก็มีกองกำลังติดอาวุธนะครับบริหารบ้านเมืองที่ใส่ไปยังใดก็ได้ตัวทหารนะครับคนที่เคยเป็นญาติกันกลับมาเป็นศัตรูกันจังใดส่วนหนึ่งก
ก็ต้องอพยพออกจากนครวัดนครธมไปส่วนว่าสิไปไสนั่นมันก็น่าคิดอยู่ว่ามันก็น่าคิดอยู่ว่าสิไปไสนะครับคันบ่แม่นว่าไปทางที่เคยมาตั้งแต่ก่อนสมัยสมเด็จพระเจ้าชัยยะวรมันที่7สมัยนั้นส่วนหนึ่งก็ต้องย้อนกลับมาทางเมืองลพบุรีนั่นแล้วก็ละเหร่อนแล่มจับพัดจับผู้ไปก็ได้ไปอาศัยอยู่เมืองหนองสโนนะครับหรือว่าอยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันนั่นเองอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าไส้หน่อยที่ถูกเนรเทศอพยพลงมาจากทางเหนือจากหลวงพระบางนะครับสมัยนั้นยังบ่ทันได้เอิ้นหลวงพระบางอาจจะยังเอิ้นเป็นเมืองเชียงทองอยู่นะครับหรือว่าเมืองชาวาเก่าคึกอยู่ยังบ่ทันได้ชื่อว่าหลวงพระบางคือเจ้าฟางงุ่มนี่แหละมาหลีภัยทางการเมืองอยู่ในอาณาจักรขอมในช่วงของสมเด็จพระเจ้าชัยยะวรมันที่9เนี่ยพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายสายวรมันของอาณาจักรขอมที่ถือองค์ใช่หรือว่าตะซอกแปแอมหรือว่าพระเจ้าแตงหวานนี่แหละสัตว์หอกใส่จนถึงแก่สวรรคตขาถาดบริวารกับบุคคมนตรีคณะกรรมการกรมการเมืองต่างๆก็เลยยกเมืองให้องค์ใช่หรือว่าพระเจ้าแตงหวานพระเจ้าตะซอกแปแอมเนี่ยคนเดียวกันนี่แหละครับขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ครองราชต่อเมื่อมีบ้านมีเฮือนอยู่นะครับแล้วสิอยู่เฮ็ดหยังล่ะมันก็ต้องกลับนะครับพี่น้องโดยมาคนละทางครับพระเจ้าอู่ทองที่เป็นลูกหลานอาจจะเป็นราชนิกูลหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของสมเด็จพระเจ้าชัยยะวรมันที่9เนี่ยล่ะพาไผ่ฝ่าประชาชีจำนวนประมาณ 2-3 แสนคนเนี่ยอพยพร้อนแล่มหนีออกจากพระนครหลวงนครวัดนครธมมาอยู่บ่ได้ตายแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าตะซอกแปแอมเป็นผู้คุมอำนาจในการบริหารบ้านเมืองสมัยนั้นแล้วส่วนเจ้าฟางุ่มก็คือกันบ้านเกิดเมืองนอนข้าพเจ้าก็มีอยู่สิอยู่เฮ็ดหยังล่ะครับกลับแล้วครับโดยไปเส้นทางเดิมก็คือขึ้นไปตามสายลำแม่น้ำโขงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนว่ามาหอดหลวงพระบางแล้วก็มาแย่งมาชิงเอาราชบัลลังก์ขึ้นจากผู้เป็นนะครับหนองไส้ของพ่อนะแล้วก็สถาปนาก่อตั้งอาณาจักรลานสางขึ้นมาแต่บัดนั้นบ่กี่ปีนะครับหลังจากที่ตะซอกแปแอมขึ้นครองอำนาจในอาณาจักรขอมแล้วชื่อคำว่าขอมก็เลยกลายมาเป็นเขมรเรียกว่าเขมรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอันนี้บอกให้ฟังตามธรรมดาตามความเข้าใจแบบบ้านๆครับพี่น้องอย่าคิดอย่างหลายเนาะอันนี้คือเรื่องของประวัติศาสตร์เปิงบ้านเปิงเมืองจังมาคุยกันต่อในช่วงต่อไปตอนต่อไปเดี๋ยวพักไว้ซะก่อนครับ